รองเท้าแก้วจะหลุดได้ไงนี่คุณมาทำอะไรตรงนี้อ่ะฉันเมาฉันเมาคนเวลาคนเยอะๆโดยเฉพาะเวลาที่มีคนมาอวดตัวกันเยอะๆนี่ยิ่งไปกันใหญ่แต่คุณน่าจะชินนะงานของคุณก็ต้องเจออย่างนี้อยู่บ่อยๆไม่ใช่เหรอแต่วันนี้ฉันเป็นคนอื่นแล้วคุณเป็นใครล่ะก็เป็นดาตายังไงกะอยู่แล้วว่าคุณต้องอยากเป็นพระเอกใครๆก็อยากจะเป็นพระเอกเป็นนางเอกในละครของตัวเองอยู่เสมอแล้วล่ะเออนี่ฉันไม่ได้บอกเธอเลยนะว่าเวลาที่เธอแต่งชุดเนี้ยเธอดูเหมือนกับเหมือนเจ้าหญิงเหรออันนั้นไว้ให้นายเล็กชมเธอเองครับที่ฉันกำลังจะบอกฉันกำลังจะบอกว่าเธอแต่งชุดนี้แล้วเธอดูเหมือนเสด็จป้าตอนสาวๆหุยเดี๋ยวหาว่าขึ้นหัวฉันหรอกจริงๆนะเวลาเธอแต่งตัวอย่างนี้เธอดูสวยหรอกเป็นเพราะผ้าผืนนี้หรอกนี่ฉันยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลยนะที่ให้ผ้าผืนนี้ฉันมาที่ฉันให้ไปชดแต่เธอไม่รู้หรอรู้แต่ก็ขอบคุณทำไมพี่สีไม่ลงมานะเนี่ยหิวจะแย่อยู่ละถ้างั้นเราไปกันเลยดีกว่าไม่ต้องรอหรอกนะพี่รองนะพี่รองตัดหน้าไปซะได้อะสีครับชุดอะไรครับเนี่ยชุดนางในอาเรมเหรอฮะไม่ใช่ค่ะหรือว่าเป็นชุดนางเอกในเรื่องนิทราชาคริตครับก็ไม่ใช่อีกค่ะดิฉันแต่งเป็นนักเล่านิทานว้าแล้วอย่างนี้ผมจะดาวออกไหมครับเนี่ยเราเข้าไปในงานกันดีกว่าไหมครับเชิญครับชายเขาตั้งหากค่ะฮะยังไงตักมาเผื่อด้วยนะครับเห็นไหมคะคุณป้าชอบว่านเรื่อยเลยตรงนี้ไม่พออีกนะพี่หนูน่ะคู่กับคุณชายเล็กนะไม่ใช่คุณชายรองนี่แม่สีแล้วยะจนป่านี้เชื่อไม่เห็นเลยหนูก็ไม่ทราบค่ะสงสัยยังแต่งตัวไม่เสร็จนะคะโอ้ยน่าเบื่อจริงๆเชียวแม่บุษบาเนี่ยเป็นไงบ้างฮะนมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแล้วค่ะI'm sorry.
่คุณสีแม่คุณน้องนมสวยเหลือเกินนะคะฉันเป็นดาวรายการสิเหรอคะเหมือนแขกจริงๆเลยนะคะแต่คุณสีสิฮะน้องไม่ยอมบอกว่าแต่งเป็นใครอ่ะบอกแต่ว่าแต่งเป็นนักเล่านิทานอะไรก็ไม่รู้อ่ะโถพี่จะเป็นใครแต่งเป็นนางเซเฮราชาใช่มั้ยคะคุณน้องแต่งเป็นอะไรคะแล้วนางเซเฮซีซาร์นี่เขาเป็นใครล่ะฮะน้องเป็นนางเอกในเรื่องอารับรัฐอะไรยังไงคะน้องมาเล่าให้คุณฟังบ่อยๆฮะทีหลังน้องไม่เล่าให้ฟังแล้วล่ะไม่เป็นไรฮะผมให้คุณสีเล่าให้ฟังก็ได้เออแล้วซุ้มนี้มีอะไรกินบ้างเยอะแยะเลยค่ะเชิญค่ะเชิญห่อหมกปลาช่อนค่ะกุ้งมีทำเองนะคะเนื้อล้วนเลยคุณสีอย่าลืมพาคุณเล็กไปหาคุณสารนะคะก่อนยังเหมือนเด็กกระโปโลวันนี้งามยังกระเจ้าหญิงเสด็จก็ทรงพระสิริชมเหลือเกินคะก็ตาเล็กอะสิพูดออกความคิดให้ปล่อยแก่กันเอาแล้วนี่หายไปไหนล่ะฮะตารองคงอยู่แถวๆนี้แหละกันหม่อมวันนี้ป้าแต่งตัวเป็นนางฟ้าแม่ทูลหัวคอยให้ความสุขแล้วก็อวยพรให้ทุกคนกระหม่อมขอประทานพระอนุญาตเปิดฟลอร์มองจ้ะพี่สุพรนี่ฮะแต่คุณสีครับผมขอตัวไปทำธุระหน่อยนะครับพี่สุพรครับตรงนี้ครับเมษาพี่สีโอ้โหสวยจังเลยค่ะไม่เท่าสาวจ้ะพี่สีทานอะไรยังคะเรียบร้อยแล้วล่ะจ้ะงั้นเดี๋ยวสาไปกินต่อดีกว่าเดี๋ยวมานะราชินีของงานใช่ค่ะจ๊ะเอ๋สวัสดีครับอ้าวคุณพลคุณมาได้ยังไงคะเนี่ยอ้าวทำไมผมจะมาไม่ได้ล่ะครับผมบอกคุณไปแล้วไงว่าผมอ่ะคนวงในเหมือนกันคุณเป็นแขกของอีตาคุณชายเล็กจอมยุ่งนั่นสิโอ้โหเรียกคุณชายเล็กหรือว่าบดินทราชทรงพลเฉยๆดีกว่ามั้งครับนี่คุณวันนี้มีทหารเสือราชินีกี่คนเนี่ยฉันเห็นนี่เกิน3แล้วมั้งโอ้คุณแต่งกันเยอะฮะหลายคนครับพี่รองก็แต่งพี่โตก็แต่งเพื่อนพี่รองยังแต่งเลยครับแหมคุณนี่เรียกซะสนิทเชียวนะ คุณมองหาใครอยู่แล้วก็คุณชายเล็กนะสิ
ทำไมฮะคุณมองหาคุณชายเล็กทำไมเหรอแ